ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ Live Station by Yamaha เป็นที่ทราบกันดีนะคะจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยเรียกได้ว่าเป็นการประสบอุทกภัยที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Yamaha ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยจังหวัดเชียงราย Yamaha ก็ได้ทำโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha ในพื้นที่ที่ประสบภัยจังหวัดเชียงรายดังที่เราเคยนำเสนอในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแล้วส่วนสัปดาห์นี้บริษัทไทย Yamaha มอเตอร์ยังคงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่บริษัทไทย Yamaha มอเตอร์ได้มีความตั้งใจที่จะร่วมสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะทั้งนี้ Yamaha มอบเงิน 200,000 บาทร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยประธานกรรมการบริหารและคุณอุกฤษภาควิวัฒน์รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาดของบริษัทไทย Yamaha มอเตอร์พร้อมด้วยคุณธีรศักดิ์เลาหะวีประธานกรรมการคุณสรัญพรชัยคณารักกูลผู้อำนวยการจักรยานยนต์และสินเชื่อบริษัทเชียงรายสินธานีจำกัดร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีคุณประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับมอบในงานครั้งนี้สำหรับโครงการYamaha ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทไทย Yamaha มอเตอร์ได้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2554 Yamaha ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นโครงการที่บริษัทไทย Yamaha มอเตอร์ได้จัดทำขึ้นในปีแรกนี้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครช่วงนั้นเป็นช่วงที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมซึ่งเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ของกรุงเทพซึ่งเป็นโครงการ CSR ที่บริษัทไทย Yamaha มีความภูมิใจและตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้จนมาถึงปี2567สำหรับโครงการYamaha ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยทั้งนี้ Yamaha ได้ร่วมมือกับ12แห่งผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ใน6จังหวัดและกลุ่มอาชีวศึกษาเอกชนจิตอาสาได้ร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ให้กับลูกค้ารถจักรยานยนต์ Yamaha ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567ซึ่งมีจำนวนรถจักรยานยนต์ Yamaha ที่เสียหายถึง 2,225 คันรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 538,000 บาทเห็นไหมคะคุณผู้ชมความตั้งใจของคนไทยที่จะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในช่วงที่ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงรายบริษัทไทย Yamaha มอเตอร์ยังคงเดินหน้ากับโครงการ Yamaha ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปในปี2567เหตุการณ์แบบนี้คนไทยด้วยกันคงนิ่งดูดายไม่ได้เช่นบริษัทไทย Yamaha มอเตอร์จำกัดที่ดูแลและใส่ใจลูกค้าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Yamaha รวมถึงในภาพรวมของการที่ Yamaha ได้มอบเงิน 200,000 บาทเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายดังที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคม2567ซึ่งเป็นโครงการ CSR ที่แบรนด์ Yamaha ให้ความใส่ใจกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Yamaha เป็นอย่างมากเพราะน้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดหายไปจากประเทศไทย
โดยผ่านโครงการยามาฮ่าร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ค่ะสำหรับช่วงที่2ของรายการนั้นเรามีกิจกรรมสำหรับผู้ใช้รถยามาฮ่า MT15 พร้อมของรางวัลมานำเสนอกับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ